ของขนส่งไหมโดนค่าปรับขนส่งเกิน90เกิน90ฮะจำนวนกี่ใบให้กี่รายการพี่เคยโดนก่อนหน้านี้ที่เสียค่าปรับไปเมื่อปี61โดนไป11ใบ11ใบนะครับแต่ล่าสุดนี่มาอีกกี่ใบก็ยังไม่ทราบครับ11ใบนี้จำนวนเงินครั้งละ 1,000 ครั้งละ 1,000 ครับซึ่งวันนี้ได้มาร้องเรียนเรื่องยื่นหนังสือเนื่องจากที่เราไม่สามารถขับรถในที่กฎหมายกำหนดความเร็วครับสาเหตุก็มันมีหลายอย่างครับเช่นกรณีนี้ก็คือช้ามากแล้วก็พอเร็วเกิน90ก็เราจะโดนใบสั่งแล้วมันจะมีตามมาอีกก็คือค่า GPS รายปีครับแล้วก็ค่าประกันชั้นหนึ่งที่แพงเขาบวกเพิ่มเพิ่มมาแล้วเพราะว่าเป็นรถสาธารณะเป็นรถรับจ้างครับจากที่เราจะเสียแค่ 20,000 กว่าบาทเราก็เสีย 50,000 กว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะบาทครับครับซึ่งสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยไหวมันไม่ได้หาได้เหมือนกับที่โดนค่าใช้จ่ายครับภาวะทุกอย่างมันก็มาตกที่กับพวกเราครับคือรายได้ทั้งหมดก็ต้องมาเสียค่าปรับไม่มีเงินเหลือเงินเก็บครับวิ่งอยู่เส้นไหนก็วิ่งในระนองนี่ก็มีลูกค้าไปสนามบินเหมาตัวในระนองบางครั้งก็ไปต่างจังหวัดไปล่าสุดไปศรีสะเกษมาโดนไปเจ็ดใบนี่ยังไม่รอใบสั่งมาอยู่แต่ว่าไปเช็คแล้วขึ้นมาเจ็ดครั้งขับเองไหมฮะตอนนี้หรือว่าเราขับไปรถตู้เองนะแล้วก็วันนั้นพาลูกค้าไปขึ้นเครื่องตกเครื่องที่สนามบินไปถึงสนามบิน5 12 50เป็นชาวฝรั่งเศส12 50ปุ๊บเขาได้เครื่องที่สุราษฎร์4 โมงผมวิ่งไปจากสนามบินไปสนามบินระนองไปสนามบินสุราษฎร์2 ชั่วโมง 10 นาทีพาเขาไปขึ้นเครื่องทันเขาก็ไปต่อเครื่องไปเขาจองเครื่องไว้หมดแล้วถ้าเราทำไม่ทันเขาก็ตกเครื่องหมดแต่นี่เขาจองไว้หมดแล้วถือว่าโชคดีผมก็โดน4ใบละโดน4ใบเพราะลูกค้าใช้ให้เร่งใช่เพราะถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ตกเครื่องหมดเลยแล้วเขาก็มีธุระบ้านเขาที่ฝรั่งเศสถ้าเราไม่ช่วยก็ทีหลังเขาก็บอกว่าไม่ใช้บริการเราใช่มันก็ตกเนื่องหมดเลยครับเขาก็ไม่อยากจะมาบ้านเราพอเขามาเราเป็นผู้ให้บริการครับแกนำคนนั้นนะจบนั่นย่านมันเป็นเจ๊งนั่นคือนี่ปฏิบัติหน้าที่แต่คุณจะเรียกเขียนขาวให้ถูกต้องรออีก10 นาทีนะเรื่องถึงการยื่นหนังสืออะไรครับท่านประธานพูดกับท่านประธานเลย